สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRRU News คุยข่าวเด่นกับผมบูมวิศรุตมุ่งคำพาครับหนิงกิรัตยาวงศ์สารพีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับในช่องทางนี้ CRRU On Air Live นะครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมในช่องทางนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับผมวันนี้เริ่มต้นเช้าวันนี้นะครับวันพุธก็บรรยากาศรอบๆตัวของเราตอนนี้ก็ฝนโปรยปลายนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายเย็นสบายทีเดียวนะครับผมแต่ว่าก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมต้องบอกว่าในเช้านี้นะครับที่มหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยของเรานะครับก็มีการจัดพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งวันที่21ตุลาคมของทุกปีนะครับก็จะเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่าของเรานั่นเองนะครับเช้านี้ก็มีทั้งคณาจารย์นะจากคณะทุกคณะค่ะสำนักวิชาแล้วก็นักศึกษาค่ะร่วมกิจกรรมนะคะ บริเวณสวนสมเด็จย่าของเรานั่นเองค่ะครับผมนี้ก็เป็นการถวายพานพุ่มสักการะนะครับของเพื่อที่จะเราร่วมกันนะครับรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยนะครับ21ตุลาคมนั่นเองนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับบรรยากาศของพิธีในเช้านี้ได้นะครับที่แฟนเพจของมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยของเราด้วยนะครับผมก็ยังไงนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ทักทายกันได้เลยนะครับใครที่รับชมในพื้นที่ไหนของจังหวัดเชียงรายหรือว่าพื้นที่ไหนนะครับในประเทศไทยของเรานี้ก็มารายงานตัวกันหน่อยนะว่าตอนนี้ฝนตกไหมการจราจรเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับรับชมแล้วเนี่ยเสียงสัญญาณชัดไหมนะครับภาพชัดหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวทางทีมงานเราจะได้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับค่ะเริ่มต้นนะครับข่าวเด่นข่าวแรกวันนี้นะครับก็เป็นข่าวของมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยของเรานะครับก็ได้คลายมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19นะครับเปิดทำการตามปกตินะครับเริ่มเฟสแรกนะครับ1พฤศจิกายนนี้นะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัญชัยมุ่งไทยสงฆ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไรนะครับเปิดเผยว่าตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏไรนะครับได้ออกประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับโดยในมาตรการดังกล่าวนะครับทางมหาวิทยาลัยได้ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวซึ่งขณะนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับได้คลี่คลายลงบ้างแล้วจึงเป็นเวลาอันเหมาะสมนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นจะได้คลายมาตรการต่างๆที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นนะครับซึ่งการคลายมาตรการต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเริ่มนะฮะด้วยการประกาศออกประกาศนะครับเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับและให้บริการตามปกติโดยให้คงมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้นะครับและให้ยกเลิกประกาศมาตรการเฝ้าระวังที่ออกไปก่อนหน้านี้ดังต่อไปนี้ครับค่ะก็ประกาศแรกนะคะที่ยกเลิกนะคะก็คือประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะเรื่องมาตรการแล้วก็การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่9นะคะกำหนดเปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะก็ออกประกาศไปเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานะคะประกาศที่2ค่ะประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่10ค่ะเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการกำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 นะคะซึ่งออกประกาศไปเมื่อวันที่7เมษายนค่ะและประกาศที่3ค่ะประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ฉบับที่11ค่ะเกี่ยวกับการขยายระยะเวลากำหนดปิดสถานที่ทำการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะก็ประกาศไปเมื่อวันที่27เมษายนนะคะและประกาศสุดท้ายประกาศที่4นะคะที่ยกเลิกนะคะประกาศเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ฉบับที่12ค่ะระยะเวลากำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประกาศไปแล้วเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทั้งนี้เองนะคะประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563เป็นต้นมานะคะเกี่ยวกับการเปิดสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะแล้วก็ให้เปิดทำการตามปกตินะคะแต่ให้คงมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะคะทั้งนี้เองค่ะมหาวิทยาลัยก็ขอ
แจ้งให้ทางบุคลากรซ้ายสนับสนุนค่ะยกเลิกการปฏิบัติงานที่บ้านนะคะหรือว่า work from home ค่ะและให้ทุกคนเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานตามปกติค่ะแล้วก็ให้ลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะโดยให้หน่วยงานนะคะมีการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการเว้นระยะห่างโต๊ะทำงานจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจลนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะและให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากผ้าอนามัยนะคะตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานราชการค่ะและไม่ควรปฏิบัติงานแบบรวมกลุ่มค่ะและงดการจัดประชุมสัมมนานะคะโดยวิธีปกติที่เป็นการดำเนินการแบบรวมกลุ่มบุคลากรจำนวนมากหากจำเป็นนั้นนะคะให้ใช้วิธีการดำเนินการโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะจนกว่าสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะครับผมก็เป็นการปรับตัวนะครับของทุกหน่วยงานก็ว่าได้นะครับที่ในช่วงนี้นะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นะครับถึงแม้ว่าในประเทศไทยนะครับในบ้านเราในเชียงรายของเราเองนะครับก็ไม่มีการแพร่ระบาดแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะครับรวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านด้วยนะครับก็คือปฏิบัติตามที่ทางรัฐบาลกำหนดด้วยนะครับก็คือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็social distancing นะครับการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเยอะๆแบบนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ก็ดีและยิ่งช่วงหน้าหนาวนี้นะครับก็มีเรื่องของโรคระบาดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่นะแล้วก็โรคต่างๆตามมาในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับจะเริ่มเปิดทำการตามปกติในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับก็ฝากไปถึงบุคลากรทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีการลงทะเบียนเข้างานผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับแต่1พฤศจิกายนนี้ก็คือต้องมาสแกนนิ้วตามปกตินะครับก็ฝากบุคลากรทุกท่านด้วยนะครับผมอีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวนะคะคณะกรรมการติดตามนะคะลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยแหวนเพชรประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานค่ะพร้อมด้วยกรรมการติดตามซึ่งประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ทองหล่อวงอินรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยเทียนน้อยและรองศาสตราจารย์เกษมช่วยพนังค่ะลงซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะเยี่ยมชมคณะสำนักวิชาสำนักศูนย์นะคะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้ลงพื้นที่ค่ะเยี่ยมชมการบริหารงานตามพันธกิจด้านการบริหารท้องถิ่นของพระราโชบายตามพระราโชบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำหลัดกินหนูรองอธิการบดีดร.ณัฐพลสันธิผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยนักวิชาการสถาบันความหลากหลายร่วมต้อนรับและนำชมศูนย์การเรียนรู้ค่ะซึ่งก็ได้ปฏิบัติภารกิจนะคะช่วงระหว่างวันที่19ถึง20ตุลาคมนี่เองค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับภารกิจของทางคณะกรรมการติดตามนะครับในการเยี่ยมชมนะครับในเรื่องของพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยนะครับที่อำเภอเชียงแสนที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักสำคัญของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่จะต้องมีการนำเอาเรื่องราวของพระบรมราโชบายนะครับมาสานต่อเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเรานะครับให้มีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้านะยังมีเรื่องราวข่าวสารนะครับที่มาฝากนะครับน้องๆนักศึกษาทุกคนด้วยนะครับรวมไปถึงมีข่าวของการประกวดนะครับมากมายทีเดียวนะครับในช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวนะครับครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของ CRU News คุยข่าวเด่นนะครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมในช่องทางนี้ CRU on Air Live นะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับหรือคุณผู้ชมที่อยากจะมาพูดคุยคอมเมนต์ทักทายกันนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับทางคอมเมนต์ของเราด้วยนะครับ
สำหรับในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนะครับซึ่งทางกองพันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยนะครับก็มีการดำเนินงานผ่อนผันทหารนะครับประจำปีการศึกษา2563นะครับโดยนักศึกษาชายที่อายุครบ20ปีบริบูรณ์นะครับเกิดในปีพุทธศักราช2543และอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์นะครับที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับและไม่สูงกว่าปริญญาโทหรือเคยทำเรื่องมาแล้วนะครับแต่ย้ายสถานศึกษาหรือโรงเรียนใหม่นะครับให้นักศึกษานั้นนะครับกรอกข้อมูลในระบบโดยสแกน QR code นะครับที่ขึ้นให้หน้าจอนี้เลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นปริ้นเอกสารนะครับคำร้องและแนบหลักฐานตามที่ระบบแจ้งนะครับอย่างละ1ฉบับพร้อมรับรองสำเนานะครับโดยส่งเอกสารนะครับกำหนดการรอบแรกจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับพี่หนิงค่ะรอบแรกนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30ตุลาคมค่ะ2563ค่ะรอบสุดท้ายระหว่างวันที่2ถึง30พฤศจิกายน2563และรอบเก็บตกค่ะระหว่างวันที่1ถึงวันที่25ธันวาคม2563ค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันทหารตามวันเวลาที่กำหนดนะคะก็ถือว่าสละสิทธิ์ของการขอผ่อนผันทหารนะจ๊ะครับผมก็น้องๆ นักศึกษานะครับที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรไปได้ที่กองพันนักศึกษานะครับ053-776-019ต่อ16ด้วยนะครับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่นะครับของน้องๆ นักศึกษาชายทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับที่ใครที่ต้องการจะผ่อนผันการเกณฑ์ทหารในช่วงนี้เนื่องจากว่าจะติดเรียนติดภารกิจต่างๆนะครับต้องรีบส่งเอกสารเลยนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวเป็นการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2ครับก็เป็นกำหนดการนะคะแจ้งลงทะเบียนค่ะภาคเรียนที่2สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาควันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะโดยการทำการลงทะเบียนออนไลน์นะคะตามแผนการเรียนนะคะซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนนะคะระหว่างวันที่26ตุลาคมจนถึงวันที่30ตุลาคมนะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนที่2ค่ะลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองนะคะก็เริ่มระหว่างวันที่31ตุลาคมจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะคะและขั้นตอนที่3ค่ะการขอเปิดวิชาเรียนใหม่ค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนนะคะระหว่างวันที่2ถึง13พฤศจิกายนค่ะส่วนขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนของการยื่นคำร้องต่างๆนะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนในการยื่นคำร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นยื่นคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชาคำร้องขอลงทะเบียนเรียนสมทบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิจคำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีตารางสอบตรงกันนะคะซึ่งก็เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่9ถึง20พฤศจิกายน2563นะคะครับผมอันนี้น้องๆนักศึกษาที่เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนนักศึกษาที่เรียนภาคเสาร์อาทิตย์นะครับก็เราจะมีการลงทะเบียนนะครับตามแผนการเรียนที่แนะนำนะครับผ่านระบบออนไลน์ในวันที่31ตุลาคมถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองนะครับในวันที่9ถึง13พฤศจิกายนนะครับขอเปิดวิชาเรียนใหม่นะครับวันที่2ถึง15พฤศจิกายนและก็ยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชานะครับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนสมทบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิจหรือคำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีตารางสอบตรงกันนะครับให้ลงทะเบียนยื่นคำร้องในวันที่9ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับผมโดยภาคเรียนที่2นี้จะเปิดเรียนในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งช่วงนี้น้องๆนักศึกษาทุกชั้นปีก็เตรียมตัวนะครับในการสอบปลายภาคกันนะฮะก็ยังไงเตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านหนังสือการทบทวนตำรานะครับวิชาเรียนต่างๆนะครับซึ่งก็มีหลายๆโปรแกรมวิชาก็เริ่มที่จะมีการสอบบ้างแล้วนะครับก็ยังไงฝากน้องๆพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ตั้งใจสอบให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการสอบด้วยนะคะถูกต้องแล้วนะครับผมอีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวจากมูลนิธิกรุงศรีค่ะขอเชิญชวนนักศึกษาค่ะร่วมโครงการกรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา2563ค่ะโดยโครงการจิตอาสาเพื่อประกวดนะคะในหัวข้อร่วมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคมและพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ดิวนอร์มอลอย่างยั่งยืนค่ะเพื่อชิงทุนการดำเนินโครงการจำนวน8ทุนนะคะต่อ1โครงการนะคะ
แล้วก็โครงการดังกล่าวนะคะก็เปิดนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะน้องท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะขอรับรายละเอียดและใบสมัครนะคะได้ที่งานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอภิญญาวัชุมมาค่ะเบอร์โทรศัพท์02-296-2000ค่ะต่อ50713หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ0981234938ค่ะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาเหลือพี่กิมมาแล้วนะครับที่โครงการจะสิ้นสุดนะครับถึง31ตุลาคมนี้น้องๆที่กำลังมีไอเดียความคิดที่อยากจะทำโครงการตอนนี้ยังทันอยู่นะครับยังทันอยู่ยังไงใครที่สนใจรีบติดต่อไปเลยนะครับที่กองพัฒนานักศึกษาของเรานะครับก็กรอกรายละเอียดหรือว่าดูข้อมูลของการส่งข้อโครงการไปก่อนว่าจะต้องทำอะไรไงบ้างนะครับผมก็เป็นโครงการดีๆที่เชิญชวนให้น้องๆนักศึกษานะครับร่วมกันที่จะพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อจะพัฒนานะครับวิถีชีวิตรูปแบบไหนนะครับอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะฮะอีกหนึ่งข่าวของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เชิญชวนน้องๆนะครับในการแสดงความสามารถนะครับก็คือเชิญชวนน้องๆนักศึกษานะครับส่งผลงานเข้าประกวดนะครับผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญานะครับ DIP Short Film Contest นะครับหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว Innovate for a Green Future นะครับชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 660,000 บาทนะครับพร้อมโล่รางวัลด้วยนั่นเองนะครับโดยผู้สมัครนะครับต้องสมัครในรูปแบบทีมนะครับ1คนต่อ1ทีมนะครับและทีมไม่น้อยกว่า10คนแต่ไม่เกิน11คนประกอบด้วยนะฮะนักเรียนหรือนักศึกษาก็ได้นะครับจำนวนไม่เกิน9คนจำนวนไม่น้อยกว่า9คนแต่ไม่เกิน10คนแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษา1คนนะครับและไม่เกิน2คนด้วยโดยสมาชิกในทีมทั้งหมดนะครับต้องสังกัดสถานศึกษาเดียวกันนั่นเองนะครับโดยสิทธิผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับก็คือ12ทีมสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบนั้นก็จะได้เงินรางวัลใช่ไหมครับสนับสนุนด้วยแล้วก็การเป็นเงินรางวัลที่สนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นนะคะทีมละ 20,000 บาทค่ะแล้วก็จะได้รับคำปรึกษาคำแนะนำจากคณะกรรมการด้วยนะคะเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นนะคะซึ่งก็ส่งผลงานนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะใครที่สนใจนะครับเข้าไปที่ Facebook ที่เลยนะครับผม DIP Short Film นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดของการส่งคลิปวิดีโอได้นะครับว่าความยาวเท่าไหร่ขอบเขตของการส่งผลงานนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็ลองเข้าไปดูได้นะครับเป็นโครงการดีๆนะครับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกหนึ่งโครงการนะครับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็ร่วมกับสำนักงานผู้ช่วยทูตนะครับด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยนะครับขอเชิญนักศึกษานะครับส่งผลงานเข้าประกวดนะครับคลิปวิดีโอนะฮะในหัวข้ออยากปังต้องเลิกปลอมโอ้โหหัวข้อโดนใจมากนะครับโดยส่งผลงานเป็นยังไงครับพี่หนิงค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะปังไอเดียค่ะปั้นไอเดียนะคะ ความยาว30วินาทีหรือ1นาทีค่ะถ่ายทอดเรื่องราวของอันตรายจากการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็การใช้สินค้าปลอมนะคะที่พบได้จากช่องทางออนไลน์นะคะผลงานของผู้ชนะเลิศจะถูกนำไปใช้ค่ะเป็นสื่อในการรณรงค์ส่งเสริมความตระหนักในการเคารพสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็น้องๆสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์นะคะได้ที่ www.ค่ะGo for Real Thailand นะคะโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะไปจนถึงวันที่14ธันวาคม2563นะคะแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คุณกมลวันศรีสุขค่ะเบอร์โทรค่ะ0853584688นะคะหรือว่า Facebook นะคะ Go for Real ค่ะเป็นโครงการบนหน้าจออยู่นะคะใช่แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับการซื้อขายออนไลน์นะการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างมีหลากหลายพี่หนิงคุณผู้ชมแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับบางอย่างก็เป็นแบรนด์ของจริงบางอย่างก็เหมือนจะเป็นของจริงมากๆเลยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีๆมากๆเลยนะครับที่ให้ผมว่าเด็กรุ่นใหม่คงจะมีเขาเรียกความข้อมูลในการที่จะซื้อออนไลน์ใช่ค่ะนะครับอย่างบางอย่างเนี่ยอย่างพี่หนิงเองเวลาไปช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ย
มีเรียกว่ามีความรู้หรือว่าพอจะมองออกไหมว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันนี้เราก็ซื้อจากร้านที่มีใบได้ร้านที่ได้รับใบอนุญาตหรือว่ามีใบเซอร์นะคะก็เขาร้านเขาก็จะการันตีอยู่แล้วแหละแล้วเขาก็จะโชว์ตัวใบอนุญาตนั้นให้เรานะคะทราบก่อนที่จะซื้อสินค้านั้นนะคะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่หนึ่งผิดกฎหมายแล้วแหละสองเป็นการขโมยผลงานคนอื่นมาเป็นของตัวเองด้วยใช่นะคะนะซึ่งโทษก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ให้น้องๆนักศึกษานะครับก็ได้ผลิตไอเดียสร้างสรรค์นะครับเรื่องราวของหัวข้ออยากปังต้องเลิกปลอมนี่นะครับเป็นผลงานคลิปสั้นๆนะครับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่เชิญชวนน้องๆนะครับก็ไปร่วมนะครับชิงเงินรางวัลกันนะครับผมใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับไปที่ Facebook Go For Real นะครับอีกหนึ่งการประกวดวันนี้ประกวดเยอะเหลือเกินแข่งขันนะครับเพราะว่ามีรางวัลมีเงินรางวัลมาให้น้องไงคะใช่แล้วนะครับแล้วเราเชื่อว่านักศึกษาของเรานะครับก็มีความรู้ความสามารถนะที่จะแบบว่าคว้ารางวัลได้นะครับผมจากบริษัทนานมีจำกัดนะครับขอเชิญชวนน้องนักศึกษานะครับร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านภาพวาดนะครับถ่ายทอดความรู้สึกถึงความสุขความสดชื่นความปลื้มปิติที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองนะครับอาจจะเป็นรูปอะไรก็ได้อาจจะเป็นรูปเราไปท่องเที่ยวเห็นภูเขาเห็นต้นไม้เห็นวิถีชีวิตคนก็ถ่ายทอดออกมานะครับเป็นรูปวาดนะครับที่สื่อถึงความสดชื่นความปลื้มปิติยินดีเย็นก่อให้เกิดรอยยิ้มนะครับความอิ่มเอมใจที่เกิดจากการกระทำวาจาการแสดงออกซึ่งความรักคือหัวข้อนะครับในการประกวดก็คือหัวข้ออิ่มเอิบค่ะซึ่งถือว่ามันกรอบค่อนข้างกว้างมากเลยกว้างมากๆนะคะแต่ว่าภาพนั้นจะสื่อออกมาถึงอารมณ์ตรงนี้ได้อย่างไรนะคะก็เพื่อที่จะชิงถ้วยพระราชทานค่ะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพร้อมประกาศศนียบัตรเกียรติคุณค่ะรางวัลยอดเยี่ยมและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาทเลยนะคะใครที่สนใจก็นะครับคลิกเข้าไปนะครับดูการส่งผลงานได้นะครับที่เว็บไซต์ nanmi.com นะครับหรือโทรศัพท์ไปที่02-648-8000นะครับหรือสแกนที่ QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับก็คือดาวน์โหลดใบสมัครได้เลยที่นี่นะครับผมโดยส่งผลงานนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคมค่ะนะคะก็ยังมีระยะเวลาอยู่นะคะพี่พึ่งเนาะตอนนี้เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอีกหลายเรื่องหลายวันเลยนะครับให้สามารถรังสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองนะคะครับผมอย่าลืมการประกวดครั้งนี้นะครับเป็นการชิงถ้วยรางวัลนะครับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณแล้วก็เงินรางวัลกว่า 30,000 บาทและทุกรางวัลก็มีทั้งใบประกาศนียบัตรแล้วก็มีเงินรางวัลมอบให้ด้วยนะครับผมใครที่มีฝีมือนะครับแล้วก็ชื่นชอบในงานศิลปะนะครับอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความสดชื่นความรักอะไรก็แล้วแต่นะครับแนวข้ออิ่มเอิบนะก็ลองมาประกวดได้เรียกว่าหัวข้อการประกวดค่อนข้างกว้างทีเดียวอะไรที่รู้สึกว่าเราอิ่มเอมใจอิ่มเอิบนะครับเวลาเห็นแล้วมีความสุขอยากถ่ายทอดให้คนข้างนอกได้รับรู้นะครับก็ส่งผลงานนะครับถ่ายทอดความรู้สึกนั้นมาร่วมโครงการกับบริษัทนานมีได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยครับผมกับการสมัครนักศึกษาตอนนี้ยังเปิดสมัครอยู่วันนี้วันที่21แล้วค่ะเปิดรับสมัครนะคะประเภทรับรองนะคะไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนี้แล้วนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ทราบข้อมูลนะคะสามารถเข้าดูได้ที่เพจรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครตรงของแต่ละคณะสำนักวิชาค่ะนะคะซึ่งก็เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนะคะโดยสามารถสมัครออนไลน์ได้นะคะที่ www.admission.cru.ac.th นะคะหรืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่การเปิดรับสมัครรอบแรกนะครับจะสิ้นสุดลงนะครับใครที่กำลังลังเลสงสัยอยู่นะครับรีบเลยนะรีบเข้าไปเว็บไซต์นะครับ admission.cru.ac.th แล้วก็ตัดสินใจไปเลยนะครับว่าจะเรียนคณะอะไรนะตอนนี้เรามีทั้งหมด12คณะสำนักวิชานะครับที่เปิดรับสมัครนะครับผมโซนคณะครุศาสตร์นะครับก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่25ตุลาคมนี้นะใครที่สอบครุศาสตร์นะครับสอบข้อเขียนผ่านไปแล้วนะครับ
ดูประกาศรายชื่อนะครับทางเว็บไซต์ admission แล้วก็25นะครับเตรียมตัวมาสอบสัมภาษณ์กันนะครับผมแล้วก็ในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะมีการรับรายงานตัวนักศึกษานะครับรอบแรกนะครับที่สำนักงานในการบดีของเราด้วยนะครับผมเรื่องน้องที่มีโดยจะมีการประกาศรายชื่อนะครับหลังจากนี้นะครับทางเว็บไซต์ admission.cru.ac.th เดียวกันนะครับยังไงก็ฝากน้องๆนะครับติดตามการประกาศรายชื่อนะครับทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยนะครับที่การรับสมัครต่างๆนะว่าตอนนี้เนี่ยเอกสารไม่ครบจะทำยังไงหรือปัญหาเรื่องของการเงินนะโทรไปได้นะครับที่หน่วยรับนักศึกษานะครับเบอร์โทรศัพท์053-776-118ด้วยนะครับค่ะหมดเวลาของเราแล้วนะคะพี่บุ๋มคะแต่ว่ายังมีช่วงต่อไปค่ะช่วงของรายการที่นี่มีคำตอบค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต้องรักจิตรักษาค่ะก็เป็นแขกรับเชิญมาร่วมรายการกับเรานะคะซึ่งก็จะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของโครงการนะคะเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนนะครับเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชนนะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต้องรักจิตบรรเทานะครับท่านเป็นรองคณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับติดตามในเรื่องของโครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเราจะมีการวัดดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชนได้อย่างไรนี่น่าสนใจมากเลยนะครับผมก็ในหลายๆชุมชนก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมเนาะให้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้านนะก็มีการผลิตโอท็อปโอท็อปนะคะมีกิจกรรมส่งเสริมความสุขด้วยนะครับแต่เราจะวัดยังไงโดยใช้ดัชนีนะครับวัดความสุขมวลรวมเนี่ยวัดยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับท่านอาจารย์กันนะครับผมอีกข่าวหนึ่งอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ยังพบกับคุณหนุ่ยแล้วก็คุณเอ็มนะคะสัปดาห์นี้นะคะกับบัดดี้ช็อกบัดดี้ชวนคุยค่ะซึ่งก็จะมามอบนะคะความสุขค่ะพร้อมกับสาระวาไรตี้นะคะก่อนที่ทุกท่านจะไปทานข้าวพักเที่ยงกันนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะคะก็รายการของเรานะคะแล้วก็อีกหลายๆรายการนะคะซึ่ง CIOR Airline ก็ดำเนินรายการมาตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นนะคะจนถึงเวลา 12:00 นนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะครับผมและวันศุกร์นี้นะครับเรางดออกอากาศนะครับเนื่องจากว่าวันหยุดราชการนะครับผมแล้วยังไงกลับมาเจอพวกเรา2คนกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าในช่วงของรายการ CRU News คุยข่าวเด่นด้วยนะครับผมวันนี้ผมบูมิสรุตอุ้มคำพาครับเนงกิรัตยาวงศ์สารพีค่ะต่อลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ